สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เขาสำมุกตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ผมมาแนะนำคาเฟ่อีกหนึ่งที่นะฮะที่นี่ตั้งอยู่บนยอดเขาสำมุกนะครับชื่อว่ามังกี้ฮิลครับทำไมเราถึงต้องมาที่นี่นั่นก็เพราะว่าที่เนี่ยมีทั้งคาเฟ่และก็ยังมีทั้งจุดชมวิวมีทั้งสถานที่ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ยังมีพระให้ว่าอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะพาไปเดี๋ยวผมพาลงไปดูด้านล่างก่อนละกันที่เป็นสถานที่ถ่ายรูปสวยๆนะครับเดินตามมาได้เลยครับสำหรับลิงเขาสมุกเนี่ยจริงๆแล้วแบบหลายๆคนก็กลัวนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วลิงพวกนี้ไม่ได้น่ากลัวนะแต่ว่าเราต้องอย่าทำเป็นว่าเราไปกลัวมันนะถ้าเรากลัวมันเนี่ยมันขู่เราแน่นอนถ้าจะให้ดีก็ถือกล้วยมาเป็นที่ผ่านทางด้วยจะดีมากสำหรับวิวทางด้านนู้นก็คือแหลมแท่นนะครับสุดของหาดบางแสนครับสำหรับตากล้องที่อยากหามุมสวยๆถ่ายรูปเนี่ยต้องลองมาที่ตรงนี้ดูรับรองว่าจะได้ฉากเด็ดๆหลายฉากแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราลองขึ้นเดินขึ้นไปที่ร้านกาแฟก่อนว่าเป็นยังไงว่าที่ร้านนะครับซึ่งช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีอาหารบริการอาหารเครื่องดื่มอยู่ทางด้านนู้นพาเพื่อนพาแฟนพาน้องมาดินเนอร์ได้นะครับรับรองบรรยากาศสุดยอดนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบร้านก่อนนั่งรอๆพร้อมกับลิงเก็บเก้าอี้พังที่ลิงทำไว้หรือว่ามีสวยควรที่เดินไปโอ้วันนี้มามีโซนใหม่ครับโซนที่ใกล้ชิดกับลิงมากน่าจะอยู่บนหลังคาร้านเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูว่ามีไหมถ้าเป็นคนที่ไม่กลัวก็มาได้แหละแต่ถ้าเป็นคนที่กลัวผมว่าต้องคิดหลายรอบเพราะว่าลิงมันขู่นะเราเติมพลังด้วยกาแฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปไหว้พระกันนะครับแต่ว่าขอแนะนำพิเศษเลยฮะถ้าจะไปไหว้พระกินกาแฟกระป๋องกระเป๋ากุญแจรถหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งพลุงพลังรอบตัวเราเนี่ยเก็บไว้ที่รถให้หมดไม่ฉะนั้นตอนที่เราขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะโดนลิงแย่งไปได้และก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายที่เราจะต้องไปตามหามันแน่นอนครับผมไปครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเดินเร็วสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเย็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวข้างบนฉากไม่สวยเราต้องรีบขึ้นไปครับผมเมื่อกี้วิ่งขึ้นมาก็แอบเหนื่อยเล็กน้อยเดี๋ยวเราวิ่งยาวขึ้นไปอีกนะครับอีกรอบนึงไป
ครับหลังจากที่วิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นี้ก็ต้องขอเวลาพักหายใจแป๊บนึงในชิปเป้งครับหลังจากเมื่อกี้นี้ที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าคิดว่าบรรยากาศด้านบนนี้คุ้มแน่นอนครับด้านบนเนี่ยมีเจ้าแม่กวนอิมมีรอยพุทธบาทแล้วก็มีพระให้ไหว้นะครับข้างบนนี้ต้องมาถ้ามาเขาสามมุกแล้วไม่มาข้างบนเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะครับด้านบนเนี่ยสามารถที่จะมองวิวของตัวอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเนี่ยได้โดยรอบเลยนะครับทั้งบางแสนทั้งตัวเมืองทั้งอ่างศิลาทั้งตลาดมุนชนทั้งพัทยาบางพระศรีราชาเห็นหมดครับถ้าเกิดว่าขึ้นมาบนจุดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปไหว้พระที่ผมไหว้ประจำแล้วกันไปครับบ้างครับกับบรรยากาศคาเฟ่จุดชมวิวแล้วก็จุดไหว้พระบนยอดเขาสามมุกที่ผมพามาในวันเนี้ยครับผมหวังว่าสถานที่ที่พามาในวันเนี้ยจะถูกใจเพื่อนๆนะฮะและเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันเนี่ยผมก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกัน